ลีน่าจังฝากถึงอ้ําพัชราภาหลังเลิกไฮโซพกที่คิดดีๆนาทีนี้ต้องคว้าไว้แล้วจากกรณีไฮโซพกประธานวงออกมาพูดชัดว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวซุปตาร์อ้ําพัชราภาพร้อมชี้แจงว่าการเลิกราครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่3แน่นอนส่วนในเรื่องนางเอกมมาที่หลายคนโยงว่าเป็นแมทพีรณีไฮโซพกก็บอกว่าเป็นพี่น้องเท่านั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ล่าสุดทางลีน่าจังไลฟ์สดได้ออกมาเผยในไลฟ์ช่วงหนึ่งว่าไฮโซพก37อ้ํา44ถ้าอยากมีไฮโซพกเป็นคู่ชีวิตอ้ําต้องคว้าไว้ไฮโซพกเหมือนอายุมากกว่าอ้ําแต่นาง37เองอ้ํา44หน้ายังเด็กเหมือน28หน้าสวยรูปร่างสวยถ้าออกมาอย่างนี้อ้ําอยากมีไฮโซพกเป็นคู่ชีวิตต้องรีบแต่งอ้ําต้องรีบคว้าไว้ถ้าอ้ําไม่คว้าไว้หลุดมือนะอ้ําต้องรีบคว้าไว้นะลูกแต่งงานแล้วมีลูกได้แล้วอ้ําผู้หญิงสมัยนี้พร้อมยั่งพร้อมฉกคนรวยไฮโซพกคนดีรวยธุรกิจตอนนี้จับมือจีน 3,000 ล้านขายรถไฟฟ้าคนเราทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันได้ลิ้นกับฟันกระทบกันได้กลับมาคืนดีกันจะเป็นอะไรการให้อภัยกันเป็นสิ่งสำคัญชีวิตคู่การให้อภัยสำคัญที่สุดอ้ําเชื่อแม่เพราะดูแล้วไฮโซพกก็รักอ้ําจริงเขาก็ดูแลอ้ําดีคนไทยรักอ้ําเยอะมากเรียกว่าทั้งประเทศเพราะอ้ําทําตัวดีเขาเป็นแม่พระนางฟ้านางเอกตัวจริงชอบช่วยเหลือสังคมทําแบบเงียบๆคนที่ได้มาพูดเองประชาชนเลยรักอ้ําเยอะเป็นนางเอกตลอดกาลฉันอยากให้เขากลับมาคืนดีกันไฮโซพบเขารักอ้ําจริงอ้ําไปคิดดีๆนะลูกอ้ํา44ยกหูคืนดีกันจัดพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสมีลูกเลยเชื่อแม่สิอ้ําผู้ชายดีๆหาไม่ได้แล้ว1ใน10ล้านนะอ้ําบอกอ้ําทั้งสวยทั้งรวยหาใหม่สบายมีอยู่แล้วเขาเลิกเขาก็มีคนมาจีบแต่จะได้ผู้ชายดีเท่านี้หรือเปล่าอ้ํากับไฮโซพบอยู่นานๆก็มีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันแต่ชีวิตคู่คือการให้อภัยเสียดายความรักทนุถนอมกันมา5ปีอ้ําเชื่อแม่ชีวิตคู่ต้องให้อภัยเดี๋ยวเด็กๆก็มาจีบอ้ําแต่ไฮโซพบเหมาะที่สุดกับอ้ําก่อนหน้านี้ลีน่าจังออกมาโวยถึงนางเอกที่ลือกันว่าเป็นมือที่3พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอร้องไห้เลยเพราะเรื่องอ้ําด้วย